ดับต่อไปจะเป็นการปาฐกถาดำนะครับโดยท่านอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะครับซึ่งท่านก็กรุณากับงานของเรามาเป็นประจำแต่ว่าวันนี้บังเอิญท่านไม่สบายนะครับแต่ว่าท่านได้ให้บทปาฐกถามาเราได้รับเกียรติจากดร.ละลิตาหานวงศ์จากกรุณาเป็นผู้อ่านบทปาฐกถาของท่านอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ละลิตาหานวงศ์ครับสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียนขออนุญาตอ่านบทบรรยายที่อาจารย์นิธิท่านได้กรุณาเขียนมาทั้งหมดเลยนะคะบทบรรยายเรื่องพญาทละพระเจ้าตักสินและไตเซินสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในช่วงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่18ได้เกิดภาวะล่มสลายของระเบียบการเมืองและสังคมใน3รัฐของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปในพม่านั้นเกิดกบฏของราษฎรในทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำอิระวดีจนสามารถตั้งรัฐอิสระของตนโดยมีราชธานีอยู่ที่เมืองหงสาวดีและมีเชื้อสายของราชวงศ์มอญของพญาทละได้รับการยกย่องขึ้นเป็นกษัตริย์หงสาวดีขยายอำนาจของตนขึ้นทางเหนือจนในราวคศ1752ก็สามารถยึดอังวะและเชิญกษัตริย์พม่าราชวงศ์ตองอูในยุคฟื้นฟูขึ้นใหม่ลงไปประทับที่หงสาวดีได้กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่ายึดได้ในคศ1767พม่าได้กวาดเอาเจ้านายและขุนนางระดับสูงกลับไปถึง 2,000 คนไม่นับราษฎรอีกมากบ้านเมืองที่อยู่บนเส้นทางทัพของพม่าถูกทำลายหรือถูกทิ้งร้างภาวะบ้านแตกสระแขาดจึงขยายไปทั่วดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรมิเฉพาะแต่ในท้องที่ภาคกลางและกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นในเวียดนามซึ่งอำนาจปกครองถูกแบ่งระหว่างสองตระกูลตระกูลจีนครองทางเหนือมีเมืองหลวงที่ทันลงตระกูลเหวียนครองทางใต้มีเมืองหลวงอยู่ที่ฝูฉวนในเวียดนามกลางปัจจุบันในปี1771พี่น้อง3คนจากหมู่บ้านไตเซินก่อกบฏขึ้นจนในที่สุดก็สถาปนาอำนาจปกครองของตนเองขึ้นมาได้ปราบปรามตระกูลเหวียนจนราชตระกูลถูกฆ่าแทบทั้งหมดต่อมายังได้ยกทัพขึ้นไปยึดทันลงของตระกูลจินได้รวมเวียดนามทั้ง2ส่วนไว้ในอำนาจของตนได้จนในอีก30ปีต่อมาเจ้านายในตระกูลเหวียนที่เหลือรอดก็คือเหวียนอันจึงสามารถกอบกู้อำนาจของตระกูลกลับขึ้นมาได้โดยปราบพวกไตเซินได้สำเร็จสถาปนาราชวงศ์ใหม่เป็นจักรพรรดิของราชวงศ์สืบมาขออภัยค่ะเป็นจักรพรรดิของเวียดนามสืบต่อมาเมื่อระบบหนึ่งที่เคยดำรงอยู่มาเป็นเวลานานล่มสลายลงโดยระบบใหม่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่อาจตั้งขึ้นได้อย่างสมบูรณ์มั่นคงภาษาอังกฤษเราเรียกภาวะอย่างนี้ว่า interregnum ความหมายตามตัวก็คือช่องว่างของกษัตริย์ภาษาไทยเก่าคงใช้คำว่าว่างแผ่นดินในที่นี้ขออนุญาตใช้ว่าช่วงว่างระเบียบซึ่งหมายรวมระเบียบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเชิงกฎหมายขนบประเพณีแบบปฏิบัติทางศาสนาหรือค่านิยมบางส่วนล้วนสูญเสียอาญาสิทธิ์ในการกำกับควบคุมพฤติกรรมของผู้คนทั้งหมด3รัฐที่เกิดช่วงว่างระเบียบในครึ่งหลังของศตวรรษที่18เป็นรัฐที่มีกำลังมากในภาคพื้นทวีปดังนั้นช่องว่างระเบียบที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับรัฐอื่นๆรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ไม่เฉพาะแต่ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในช่วงว่างระเบียบแม้แต่เมื่อสถาปนาระเบียบกลับคืนมาได้แล้วก็ยังมีผลไปถึงรัฐอื่นๆที่อยู่ชายขอบของ3รัฐนี้ต่อมาอีกนานรวมทั้งการปะทะกันเองระหว่าง3รัฐในพื้นที่ชายขอบด้วยดังนั้นช่องว่างระเบียบและการกลับสถาปนาระเบียบใหม่ให้คืนมาบนภาคพื้นทวีปในศตวรรษที่18จึงเหมือนแรงที่เขย่าภูมิภาคนี้ให้รัฐต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กกระจายผิดรูปผิดร่างเดิมไปหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนต่างๆกันใหม่จนกลายเป็นมีลักษณะเป็นจักรวรรดินิยมตะวันตกมาพบเห็นและสัมพันธ์ด้วยในศตวรรษที่19พัฒนาการในช่วงศตวรรษที่16 ถึง 18จนนำมาสู่การเกิดช่องว่างระเบียบใน3รัฐมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากอาจสรุปได้ว่าทั้ง3รัฐเผชิญปัญหาที่แก้ไม่ตกใน3เรื่อง3ประเด็นใหญ่ดังต่อไปนี้ประการแรกการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ก่อให้เกิดการผลิตเพื่อตลาดในปริมาณที่สูงขึ้นทำให้มีการแย่งชิงแรงงานระหว่างผู้ที่มีอำนาจและนายทุนเอกชนทำให้ไพร่หลุดออกจากพันธะกับรัฐเพิ่มขึ้นตามลำดับทั้งในพม่าและในสยามหรือทำให้ภาษีที่เคยเก็บจากชาวนาระดับเล็กลดลงในตังเกียประการที่สองอำนาจบริหารของรัฐกลางอ่อนแอเพราะขุนนางและเครือข่ายกลับมีอำนาจมากขึ้นเช่นเจ้าที่ดินระดับใหญ่ในพม่าหรือเจ้าเมืองหรือข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นเส้นสายของขุนนางส่วนกลางในสยามและในเวียดนามก่อให้เกิดการช่อราษฎร์บังหลวงระบาดทั่วไปอาณาประชาราษฎร์ได้รับความเดือดร้อนประการที่3ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับหัวเมืองรอบนอกมีความตึงเครียดเพราะผลประโยชน์ขัดแย้งกันก่อให้เกิดการแข่งข้อทั่วไปในหลายลักษณะกบฏในสยามหรือพม่าการปล้นสะดมของคนภายนอกเช่นพวกมณีปุระในพม่าและชาวเขาในเวียดนามตอนล่างรัฐบาลกลางซึ่งสูญเสียผู้คนในสังกัดไปมากไม่สามารถจัดการได้ในที่สุดกบฏอย่างใหญ่ก็เกิดในรอบนอกก็สามารถล้มล้างศูนย์กลางลงได้ก่อให้เกิดช่องว่างระเบียบขึ้นในสามรัฐเมื่อระบบพังสลายลงอย่างสิ้นเชิงก็หมายความว่าชนชั้นนำเดิมได้สูญเสียเครือข่ายของตนไปในที่สุดโดยสิ้นเชิงผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของช่องว่างระเบียบได้จึงไม่ใช่ชาวนาซึ่งมีเครือข่ายที่เล็กและแคบมากแต่เป็นคนที่สามารถสร้างเครือข่ายของตนขึ้นมาใหม่ได้แม้ไม่ใหญ่เท่าเครือข่ายของชนชั้นนำเดิมแต่ก็ใหญ่และเหนียวแน่นเพียงพอที่จะช่วงชิงการนำในระยะที่ไม่มีใครสามารถสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เหมือนเดิมได้อีกน่าสังเกตด้วยว่าผู้นำสองกลุ่มคือพญาตากในสยามและเตยเซินในเวียดนามต่างเคยทำการค้าและเคยเป็นข้าราชการระดับไม่สูงของระบบเก่ามาก่อนทั้งสองอย่างช่วยให้ทั้งสองคนมีเครือข่ายมาก่อนที่จะเกิด ช่วงว่างระเบียบอยู่แล้วส่วนพญาทะละไม่มีประวัติว่าเคยเกี่ยวข้องกับการค้าแต่เป็นเชื้อสายของราชวงศ์มอญมีเกียรติยศสูงจึงน่าจะมีเครือข่ายของตนเองเช่นกันฉะนั้นเมื่อสมิงทอพุทธเกตถูกขับออกจากตำแหน่งกษัตริย์ขุนนางจึงพร้อมใจกันเชิญให้พญาทละขึ้นครองราชต่อมาในทันทีนอกจากผู้นำของช่องว่างระเบียบจะเป็นคนแปลกหน้าของชนชั้นนำเดิมแล้วกลุ่มคนที่สนับสนุนคนเหล่านี้ก็เป็นคนแปลกหน้าอยู่เหมือนกันกำลังของกบฏซึ่งมีศูนย์อยู่ที่หงสาวดีประกอบด้วยชาวกะเหรี่ยงซึ่งอพยพเข้าสู่ที่ราบตอนล่างในภายหลังชาวพม่าซึ่งอพยพลงมาจากที่ราบแห้งแล้งทางตอนกลางและทางตอนบนอาจเป็นชาวนาที่สูญเสียที่ดินแก่เจ้าที่ดินรายใหญ่หรือเป็นไพร่อมุดันที่ลักลอบขายที่ดินพระราชทานแล้วหลบหนีลงมาอยู่ให้ห่างไกลจากราชธานีและแน่นอนชาวมอญซึ่งมีอัตลักษณ์แตกต่างจากชาวพม่าอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในช่วงหลังยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทของฝรั่งเศสในสยามพรรคพวกที่ประกอบกันเป็นแกนกลางของพญาตากสินประกอบขึ้นด้วยคนเชื้อสายแต้จิ๋วหรือจีนแต้จิ๋วใหม่ที่เพิ่งอพยพเข้าสู่เมืองไทยเป็นรุ่นแรกจีนแต้จิ๋วไม่ใช่จีนที่กลืนตัวเองเข้าไปอยู่ในชนชั้นขุนนางของไทยแล้วชาวมอญอพยพรุ่นหลังที่ยังไม่ได้กลายเป็นขุนนางเช่นกันและไพร่ไทยที่ไม่มีตระกูลสูงอีกมากผู้สนับสนุนเตยเซินในระยะแรกก็เช่นเดียวกันนอกจากชาวเขาจากที่สูงแล้วยังมีชาวจามเป็นกำลังค่อนข้างสำคัญและน่าจะมีเขมรซึ่งไม่พอใจตระกูลเหวียนซึ่งขยายเข้ามาครอบครองบ้านเกิดของตนเองด้วยพ่อค้าจีนในเมืองท่าต่างๆซึ่งกำลังเดือดร้อนกับการค้าต่างประเทศที่กำลังถดถอยและการจัดการทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดแม้ในภายหลังเมื่อตั้งตนเป็นจักรพรรดิแล้วปัญญาชนขงจื่อที่เข้าร่วมกับเตยเซินก็ล้วนเป็นปัญญาชนที่ไม่พอใจกับระบอบเก่าต้องการให้มีการปฏิรูปเพื่อใช้แบบธรรมเนียมขงจื่ออย่างเคร่งครัดจึงนับเป็นปัญญาชนขงจื่อที่แปลกหน้ากับระเบียบเดิมเช่นกันระบบปกครองที่เกิดขึ้นในช่วงช่องว่างระเบียบของทั้ง3รัฐนั้นจึงเป็นระบบการปกครองของคนแปลกหน้าทั้งสิ้นโอกาสที่ระบบนี้จะฟื้นฟูระบบเดิมให้กลับคืนมาเป็นหลักในการปกครองอีกจึงไม่มีหรือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เอาซะเลย
และด้วยเหตุดังนั้นระบอบการปกครองทั้ง3คือรัฐบาลหงสาวดีธนบุรีศรีมหาสมุทรและไตเซินฟูฉวนจึงถูกระบอบที่ชิงอำนาจได้ในท้ายที่สุดโจมตีว่าเป็นระบอบที่ไม่เคารพโบราณราชประเพณีทั้งสิ้นในทำนองเดียวกันกับผู้นำในช่วงว่างระเบียบผู้นำที่แย่งอำนาจจากคนแปลกหน้าได้ในที่สุดก็ล้วนไม่ได้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่ใหญ่โตมาก่อนครั้นเมื่อบ้านเมืองวิบัติเครือข่ายของชนชั้นนำก็ถูกทำลายลงไปหมดพร้อมกันคนอย่างเหวียนอันหรือจักรพรรดิยาลองและนายทองด้วงหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าแม้เป็นเชื้อสายราชตระกูลเหวียนและเชื้อสายผู้ดีเก่าอยุธยาแต่ก็ไม่ได้มีเครือข่ายติดตัวอะไรมามากนักที่จะสะสมอำนาจขึ้นจนสามารถชิงอำนาจจากเตยเซินและพระเจ้าตากสินได้ในที่สุดล้วนต้องสร้างเครือข่ายขึ้นใหม่ในช่วงว่างระเบียบทั้งสิ้นและด้วยเหตุดังนั้นเครือข่ายที่สร้างขึ้นใหม่จึงต้องประกอบด้วยคนแปลกหน้าอยู่ด้วยเหมือนกันเหมียนอันได้กำลังจากผู้คนจากผู้ที่ยังพักดีต่อราชตระกูลแล้วที่มีส่วนช่วยให้ตั้งตัวขึ้นได้ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อคือทหารรับจ้างฝรั่งเศสและชาติตนตกคนเหล่านี้แม้ไม่ได้รับตำแหน่งการปกครองราชการในภายหลังแต่ก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นที่ปรึกษาของจักรพรรดิตลอดรัชการของยาลองนอกจากนี้ยังมีกองกำลังของชาวเขมรที่เพื่อนชาวเขมรยกมาช่วยการที่สยามส่งกองกำลังเข้าไปช่วยเหวียนอันรบกับเตยเซินก็ต้องถือว่าเป็นคนแปลกหน้าเช่นเดียวกันแม้กำลังของจีนและจามเคยจะมาแทรกแซงการเมืองของเวียดนามมาก่อนแต่ไม่เคยมีกองกำลังของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใดๆเคยเข้าไปแทรกแซงการเมืองของเวียดนามเลยเครือข่ายที่เจ้าพระยาจักรีสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าตากสินอาจมีผู้ดีเป็นแกนกลางแต่ใช่ว่าจะไม่ประกอบด้วยคนแปลกหน้าเสียทีเดียวโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นส่วนหนึ่งของคนเหล่านี้ในภาคกลางถูกเอ่ยชื่อไว้ในคราวจราจรปลายรัชกาลพระเจ้าตากสินอีกส่วนหนึ่งไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งเจ้าเมืองระดับกลางๆถึงเล็กๆ เมื่อเจ้าพระยาจักรีได้ขึ้นครองราชแล้วความวิบัติของราชอาณาจักรอังวะอาจมีน้อยกว่าอยุธยาและเวียดนามอย่างน้อยหัวเมืองและเมืองจำนวนมากไม่ได้ถูกทำลายเพราะยอมอ่อนน้อมต่อกองทัพหงสาวดีแต่โดยดีฉะนั้นน่าจะมีเครือข่ายทางการเมืองหลงเหลืออยู่ในพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางของลุ่มแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปยกเว้นแต่อังวะแม้แต่อูอ่องเซยะซึ่งเคยเป็นพระเจ้าอลองพญาก็น่าจะมีเครือข่ายของตนเองมาก่อนส่วนบทบาทของคนแปลกหน้าจะมีมากน้อยอย่างไรนั้นในระหว่างการต่อสู้เพื่อตั้งราชวงศ์คองบองและหลังจากนั้นผมไม่มีข้อมูลพอที่จะพูดได้ในช่วงที่การต่อสู้ทางการเมืองขึ้นอยู่กับการสร้างเครือข่ายทางการเมืองของตนเองเช่นนี้สิ่งที่เรียกว่าคาริสมาหรืออนาบารมีจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะอนาบารมีส่วนที่ถูกทำเป็นสถาบันแล้วได้ถูกทำลายลงจนแทบไม่เหลือเช่นการเป็นเชื้อวงของราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาราชวงศ์ตองอูหรือราชตระกูลเหวียนไร้ความหมายดังนั้นช่วงว่างระเบียบจึงเป็นช่วงที่ผู้นำต้องสร้างอาณาบารมีส่วนตัวขึ้นมาทดแทนน่าสังเกตว่าผู้นำที่สร้างตัวขึ้นเป็นใหญ่ในช่วงว่างระเบียบและผู้ที่ช่วงชิงอำนาจจากพวกเขาในบั้นปลายล้วนเป็นบุคคลที่มีหลักฐานส่อว่าเป็นผู้มีอาณาบารมีสูงทั้งสิ้นอาณาบารมีของพระเจ้าตักสินและพวกไตเซินในระยะแรกคือความสามารถในการเป็นผู้นำในทางการรบแต่ที่จะสามารถสร้างอำนาจขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือจักรพรรดิได้จะอาศัยแต่อาณาบารมีทางด้านการรบอย่างเดียวมิได้ฉะนั้นจึงพยายามทำอำนาจบารมีส่วนตัวขึ้นเป็นสถาบันด้วยวิธีการต่างๆเช่นพระเจ้าตากสินอ้างความสำเร็จเชิงปฏิบัติในทางศาสนาอันเป็นสิ่งที่กษัตริย์ไทยไม่เคยให้ความสำคัญมาก่อนทรงแสดงพระองค์ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติกับราษฎรแต่พระดรภาพไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญในการปกครองของไทยในวงเล็บสืบมาจนถึงทุกวันนี้เป็นต้นแม้ว่าทรงพยายามทำให้อาณาบารมีเหล่านี้กลายเป็นสถาบันแต่ไม่ประสบความสำเร็จพวกเตยเซินก็เช่นเดียวกันเมื่อประกาศตนเป็นจักรพรรดิแล้ว
ก็เสกสมรสกับพระราชธิดาของจักรพรรดิราชวงศ์เลรวมทั้งส่งทูตไปขอพระราชธิดาของจักรพรรดิจีนอย่างเดียวกันกับที่พระเจ้าตากสินทรงทำอันไม่ใช่แบบธรรมเนียมทั้งในเวียดนามและในไทยอาจจะมีแต่พญาทละเท่านั้นที่ไม่มีอานาบารมีส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นด้านการรบหรือด้านอื่นๆที่ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นใหญ่ได้ก็อาศัยอานาบารมีที่ถูกทำให้เป็นสถาบันแล้วคือเป็นเชื้อสายของราชวงศ์มอญการประกาศจะรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิหงสาวดีของพระเจ้าบุเรงนองกลับคืนมาใหม่ไม่ทำให้เกิดศรัทธาอย่างกว้างขวางนักการใช้นโยบายดึงกำลังฝรั่งเศสเข้ามาช่วยพร้อมทั้งสัญญาจะยกเมืองท่าให้กับฝรั่งเศสดูเหมือนจะทำให้ย้อนรำลึกถึงเดอบริโตนักผจญภัยชาวโปรตุเกสที่เคยยึดเมืองท่าไปเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายโจรสลัดขนาดใหญ่มากกว่าความรุ่งเรืองใดๆเช่นเดียวกันกับผู้ที่สามารถโค่นล้มอำนาจที่เกิดขึ้นในช่วงว่างระเบียบได้อูอ่องเซยะนั้นมีตำนานมุขปาฐะเกี่ยวกับความกล้าหาญโดดเดี่ยวในที่รบมากทีเดียวเช่นเดียวกับเหวียนอันก็มีรายงานของฝรั่งเศสว่าเป็นคนที่มีอานาบารมีสูงกว่าใครใครเห็นใครก็รักส่วนเจ้าพระยาจักรีนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่ขุนนางผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเกือบตลอดรัชกาลพระเจ้าตากสินแม้แต่ยศศักดิ์ก็ตามมาหลังน้องชายคือเจ้าพระยาสุรสีตลอดแต่เชื้อสายผู้ดีอยุธยากลับพากันเข้าฝากตัวกับเจ้าพระยาจักรีมากกว่าเจ้าพระยาสุรสีรวมทั้งผู้นำอำนาจท้องถิ่นบางกลุ่มอีกด้วยแสดงว่ามีอาณาบารมีส่วนบุคคลสูงเช่นเดียวกันผู้นำในระบอบปกครองของช่วงว่างระเบียบคือพระยาทละพระเจ้าตักสินและจักรพรรดิเตยเซินต่างประสบความล้มเหลวที่จะทำให้อาณาบารมีส่วนบุคคลของตนกลายเป็นสถาบันที่สำคัญก็เพราะไม่อาจสืบทอดตำแหน่งให้แก่บุตรหลานได้ทำให้เวลาที่จะแปรอาณาบารมีส่วนบุคคลเป็นสถาบันมีระยะสั้นจนเกินไประบอบที่เกิดขึ้นหลังช่องว่างทางระเบียบทั้งในพม่าไทยและเวียดนามต่างต้องเผชิญกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอันเคยเกิดมาตั้งแต่ก่อนจะมีความวิบัติในศตวรรษที่18ซ้ำร้ายยังต้องเผชิญกับทุนนิยมและจักรวรรดินิยมตนตกซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้ง3ระบอบต่างได้เผชิญประสบการณ์ความเลวร้ายของวิบัติและช่วงว่างระเบียบมาเหมือนกันดังนั้นต่างก็รู้ดีว่ามีความบกพร่องบางอย่างในระเบียบเก่าที่ตนอ้างว่าจะฟื้นฟูขึ้นจึงได้พยายามปฏิรูประเบียบทางการเมืองและสังคมแบบเดิมให้รองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัญหาเรื่องการรวมศูนย์อำนาจดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของทุกระบอบที่พวกเขาพยายามจะทำแต่ก็ทำเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวียดนามอาจจะต้องรอจนถึงรัชกาลพระราชโอรสของพระจักรพรรดิยาลองคือรัชกาลพระเจ้ามินหมางซึ่งทรงล้มล้างอำนาจของขุนนางที่คุมทางใต้และทางเหนืออย่างค่อนข้างอิสระและเป็นขุนพลใหญ่ของพระเจ้ายาลองทั้งพระเจ้าอลองพระยาและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงกระชับการคุมไพร่หลวงให้เข้มแข็งขึ้นทรงทำให้การปกครองด้วยตัวหนังสือมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นผ่านสารตราของเสนาบดีถึงหัวเมืองและใบบอกจากหัวเมืองทรงควบคุมคณะสงฆ์และสร้างประมวลกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักรกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีและราชวงศ์เหวียนพยายามเรียนรู้สภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปในเอเชียอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะจักรพรรดิมินหมางนอกจากนี้ราชวงศ์ทั้ง3ต่างก็พยายามติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทหารของตนตกแต่ก็ทำได้จำกัดเพราะในคริสตศตวรรษที่19ความก้าวหน้าด้านนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีราคาแพงเพราะประเทศที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าด้านนี้ล้วนมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงมากจากความเปลี่ยนแปลงสู่ทุนนิยมทั้งสิ้นอาจกล่าวได้ว่ากองทัพของพม่าและเวียดนามแม้มิอาจทัดเทียมกับกองทัพทางตะวันตกได้แต่ก็มีสมรรถนะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพตะวันตกได้สูงในสงครามดังจะเห็นได้ในสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษระหว่างปี1824ถึง1826สงครามอังกฤษกับพม่าครั้งที่1นะคะไทยอาจจะเป็นประเทศเดียวที่รู้ก่อนใครว่ากำลังทางทหารของตนไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับกองทัพตะวันตกได้
แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะไทยรู้เท่าทันตะวันตกดีกว่าพม่าหรือเวียดนามแต่เป็นเพราะชนชั้นนำไทยผูกพันตนเองกับการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดมากกว่าชนชั้นนำในพม่าหรือเวียดนามเช่นไม่มีราชสำนักใดยอมรับลูกสาวเจ้าสัวเข้าไปอยู่ในฮาเร็มเหมือนราชสำนักไทยการไม่เผชิญหน้าทางทหารกับมหาอำนาจตะวันตกของไทยนอกจากมาจากความรู้เกี่ยวกับตะวันตกแล้วที่สำคัญกว่าคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของชนชั้นนำเองขุนนางที่สนับสนุนการเปิดประเทศที่สุดคือเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นขุนนางที่มีกิจการค้าขายระหว่างประเทศมากที่สุดทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบอันที่จริงยังมีเรื่องให้เปรียบเทียบได้มากกว่านี้อีกมากแต่ด้วยเวลาอันจำกัดไม่สามารถทำได้อย่างครบถ้วนทั่วทุกด้านส่วนใหญ่ของประเด็นเปรียบเทียบที่ยกขึ้นมาเป็นด้านเหมือนที่สำคัญไม่น้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าคือด้านต่างเพราะจะทำให้เราเห็นเงื่อนไขเฉพาะอันละเอียดอ่อนระหว่างสังคมทั้ง3แต่การศึกษาด้านต่างคงจะต้องมาจากความใส่ใจรายละเอียดของแต่ละสังคมในช่องว่างระเบียบมากกว่าที่ผู้เขียนจะสามารถทำได้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับท่านดร.ลลิตาหานวงศ์นะครับนั่นเป็นปาฐกถาที่ท่านอาจารย์นิธิศิริเอี่ยวศิวงศ์ได้กรุณามอบให้แก่เราในวันนี้นะครับ